สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่26มิถุนายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเพนกวินไม่ใช่คนสุดท้ายไปอีกคนแล้วยังไม่ทราบจุดหมายปลายทางว่าเพนกวินพฤษชีวรักษ์จะหนีไปไหนแต่ระดับนี้ไม่น่าจะหยุดที่กัมพูชาอาจจะเป็นฝรั่งเศสแหล่งรวมคนหนีคดีม.112คงไม่ต้องถามว่าไปไงเพราะเส้นทางธรรมชาติทางตะวันออกมีให้มุดหลายเส้นทางอยู่หากไปแบบผิดกฎหมายไปทางนั้นง่ายสุดตะวันตกขืนไปตายยังเขียดทางใต้ยิ่งแล้วใหญ่จับได้ถูกส่งกลับแน่นอนก็มีอยู่ทางเดียวที่รุ่นพี่หลายๆรุ่นปูทางไว้ให้เรื่องเพนกวินหนีมีข่าวมาสักพักแล้วแต่ไม่มีใครยืนยันได้แถมรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลที่เล่นโซเชียลชั่วโมงต่อชั่วโมงยืนยันเมื่อต้นเดือนนี้ว่าตัวเองยังอยู่บ้านหลังมีข่าวโซเชียลว่าเพนกวินรุ้งไม้ลี้ภัยไปหมดแล้วก็เลยตายใจเพราะข่าวที่ว่าหนีจริงๆมีเพียงไม้คนเดียววันนี้ชัดแล้วศาลออกหมายจับเพนกวินไปเรียบร้อยไม่มีอะไรเกินคาดเพนกวินน่าจะเป็นพี่เบิ้ม3นิ้วที่ได้รับการประกันตัวมากครั้งที่สุดครั้งหลังสุด9มกราคม66ศาลจังหวัดเชียงใหม่ให้ประกันตัวเพนกวินคดีม.112วางหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามไม่ให้จำเลยกระทำการอันมีลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำที่ถูกฟ้องเป็นคดีนี้ถัดมา21มีนาคม67เพนกวินไปพบตำรวจสน.ทองหล่อตามหมายเรียกคดีม.112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ที่ร้องโดยปารีณาไกรคุปมีแนวโน้มจะเดินตามรอยอานนท์นำพาเพราะมีคดีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจึงไม่แปลกที่เพนกวินจะหนีแต่ประเด็นที่ต้องกล่าวถึงคือขบวนการล้มล้างสถาบันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าคนกลุ่มนี้ทยอยหนีอาจต้องการไปสร้างขุมกำลังในต่างประเทศหรือเพราะปอดแหกกลัวคุกก็ตามทีแต่สมาชิกที่เหลืออยู่ในไทยจะยากลำบากต่อการเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีม.112ยากลำบากในการขอประกันตัวมากขึ้นลำบากกันหมดนี่ไม่ใช่เรื่องชะตากรรมแต่เป็นเรื่องที่ทำกับมือกับปากตนเองทั้งสิ้นเมื่อคิดจะล้มล้างก็ต้องยอมรับผลการกระทำนั้นข้อเขียนของดร.สุวินัยพรณวไลจากการหนีของเพนกวินอธิบายไว้ชัดเจนต้องยอมรับผลที่ตามมาปลายทางของนักปฏิกษัตรนิยมคืออะไรตัวเองต้องตอบคำถามนี้ให้ชัดเจนให้ได้ก่อนที่จะริเป็นนักปฏิกษัตรนิยมในประเทศนี้เพราะสุดท้ายแล้วปัจเจกต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองให้ได้ในทุกการตัดสินใจของตัวเองว่าจะเลือกเป็นนักอะไรถ้าจะพลัดจะผลูกลายมาเป็นนักปฏิกษัตรนิยมแบบตกกระไดพลอยโจรเพราะโดนหลอกให้เชื่อเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างผิดๆด้วยข้อมูลที่บิดเบือนยกตัวอย่างเช่นทำทีเป็นตั้งคำถามลอยๆแซะๆแบบว่าตระกูลไหนเนรคุณพระเจ้าตากสินว่าชุดคำตอบที่จริงและตรงตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์คือวงเล็บ1พระเจ้าตากกับรัชกาลที่1ไม่ได้เป็นเพื่อนกันคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันสามเกลือจีนไทยแขกน่าจะอ่านมาจากนิยายของกสดกุหลาบที่เขียนเรื่องอภินิหารบรรพบุรุษเอาไว้สมัยร.5ตอนนี้ความจริงเปิดเผยออกมาหมดแล้วมีแต่พวกฟังนิทานมาเท่านั้นที่จะพูดแบบนี้วงเล็บ2คนก่อกบฏคือพระยาสันกับเจ้ารามลักษ์หลานของพระเจ้าตากตอนนั้นรัชกาลที่1อยู่เขมรวงเล็บ3พระยาสันปลดพระเจ้าตากออกจากกษัตริย์แล้วบังคับให้ไปบวชในเวลานั้นพระยาสันคือรัฐาธิปัตย์ที่ยังไม่ได้ปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์วงเล็บ4เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับมาพระยาสันกลัวเลยไปกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าตากกลับมาเพื่อต่อสู้แต่พระองค์ปฏิเสธแปลว่าพระยาสันยังคงเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่วงเล็บ5พระยาสันยอมแพ้พระเจ้าตากบวชไม่ยอมศึกไม่มีรัฐาธิปัตย์ขุนนางอำมาตย์เลยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ขึ้นปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์เริ่มต้นราชวงศ์จักรีวงเล็บ6ส่วนเรื่องการชำระโทษนั้นมีรายละเอียดและเหตุผลที่รัชกาลที่1ต้องทำตามบริบททางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่สะท้อนความเป็นจริงว่ามีขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมดำรงอยู่ในประเทศนี้จริงมีกระบวนการจัดตั้งผลิตซ้ำความคิดปฏิกษัตริย์นิยมผ่านสื่อโซเชียลต่างๆจริงมีขบวนการบิดเบือนใส่ร้ายสถาบันกษัตริย์จริงผ่านการเมืองแห่งเรื่องเล่าที่สร้างเรื่องเล่าในอดีตเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อย่างจงใจแหกตาผู้คนที่เสพสื่อรูปแบบต่างๆจริงมีกลุ่มปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ฝักใฝ่ในความคิดปฏิกษัตริย์นิยมจริงรวมทั้งมีนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เป็นพรรคปฏิกษัตริย์นิยมดำรงอยู่จริงแถมเป็นพรรคใหญ่ด้วยทีนี้เราขอถามกลับพวกปฏิกษัตริย์นิยมบ้างว่าตระกูลไหนเนรคุณในหลวงในสมัยร.7 ร.8 ร.9 และร.10 ยุคนี้สามารถค้นหาคำตอบได้ไม่ยากเช่นกันขอเพียงผู้นั้นคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแยกแยะเป็นได้เท่านั้นปลายทางของนักปฏิกษัตริย์นิยมคืออะไรคนที่ค้นพบตัวตนแล้วและตระหนักว่าตัวเองอยากเป็นนักปฏิกษัตริย์นิยมจริงๆอย่างยอมอุทิศชีวิตของตนให้และยึดเอาการกระทำแบบปฏิกษัตริย์นิยมเป็นความสำคัญสูงสุดของชีวิตตนก็จงเป็นนักปฏิกษัตริย์นิยมต่อไปเถิดสักวันอาจมีชื่ออยู่ในตำราประวัติศาสตร์ไทยก็เป็นได้ถ้าเจ้าตัวมีบทบาททางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นพอแต่ถ้าเจ้าตัวยังไม่ได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเพียงแค่หลงในกระแสที่ถูกสื่อเสี่ยมสื่อปั่นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ฮอร์โมนพุ่งพล่านจนพร้อมบวกพร้อมปะทะกับอำนาจรัฐผันลึกขอให้ตั้งสติคิดให้ดีเถิดทุกการกระทำของเราล้วนมีผลมาที่ตัวเราต้องรับผิดชอบทั้งนั้นตอนนี้รู้แล้วหรือยังว่าปลายทางของนักปฏิกษัตริย์นิยมคืออะไรใครใฝ่ฝันจะเป็นนักปฏิกษัตริย์นิยมในประเทศนี้ผมไม่ห้ามนะแต่เจ้าตัวต้องยอมรับผลที่ตามมารวมทั้งควรต้องรู้ทันความคิดปฏิกษัตริย์นิยมก่อนที่จะมาสมาทานลัทธินี้ใส่สมองใส่จิตวิญญาณของตัวเองด้วยความปรารถนาดีสุวินัยพรณวลัยครับส่วนใหญ่คนพบตอนที่รู้ว่าพลาดเพราะชุดข้อมูลไร้รากและต้องหนีไปต่างประเทศเพนกวินไม่ใช่คนสุดท้ายศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ